เล่นเกม PC ของแท้กว่า400เกมในราคาเดือนละ99บาททำยังไงไปดูครับสวัสดีครับพี่เชนะครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบริการดีๆนะครับซึ่งกัปตันแบ็กดอร์เนี่ยแหละมันแนะนำมาสักพักนึงแล้วล่ะนะครับนั่นคือบริการของ PC Game Pass นะครับเป็นบริการของ Xbox ก็คือ Microsoft นั่นแหละถ้าชื่อที่ก่อนหน้านี้ผมเรียกก็คือ Xbox Game Pass แต่ว่าพอไปดูรีเสิร์ชชื่อจริงๆแล้วมันคือชื่อ PC Game Pass แต่ว่าเป็นของ Xbox ซึ่ง Xbox เป็นของ Microsoft งงโอเคช่างมันนะครับเอาเป็นว่าเราจะเข้าถึงเกมนะครับที่เป็นเกมระดับ AAA ไปจนถึงเกมดีเนี่ยได้กว่า400เกมเลยโดยที่เราเสียค่าบริการเนี่ยเพียงเดือนละ100มีทอนแค่นั้นเองนะครับก็ผมถือว่ามันเป็นบริการที่โอเคเหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ไม่ได้มีรายได้สูงแล้วก็ไม่สะดวกที่จะซื้อเกมในราคาแบบ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ยครับหรือคนที่เป็นเกมเมอร์ที่ชอบซื้อเกมราคาเป็นพันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่แน่ใจว่าเกมเนี้ยจะสนุกกับเราไหมเอามาเล่นเราก็ควรจะรีฟันไม่ทันในสตรีมอะไรประมาณเนี้ยครับ Xbox Game Pass เนี่ยเป็น1บริการที่ผมมองว่าเฮ้ยน่าโอเคเลยแล้วตอนเนี้ยผมติดเกมThe Texas Chainsaw Massacre ใน Xbox Game Pass ซึ่งมันจ่ายแค่99บาทแต่ผมสามารถเล่น Texas Chainsaw ได้นะครับซึ่งในสตรีมเนี่ย700กว่าบาทวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งและอธิบายตามความเข้าใจของผมว่า PC Game Pass หรือ Xbox Game Pass เนี่ยมันคืออะไรสมัครอย่างไรจ่ายเงินเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันในส่วนต่อไปเลยครับผมอันดับแรกนะครับก็เป็นในส่วนของการที่เราต้องโหลดโปรแกรม PC Game Pass มาติดตั้งนะครับเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Game Pass นี่ได้เลยผมเสิร์ชไว้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาอันแรกเลยครับ PC Game Pass นะครับกดคลิกเข้าไปครับมันจะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มี account นะครับก็สมัครก่อนซึ่งผมก็จะสอนวิธีสมัครนะครับเนี่ยผมจะเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับยังไม่มีบัญชีใช่ไหมโอเคเราก็กดสร้างเลยครับถ้าใครมีบัญชีอีเมลต่างๆอีเมลอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมล Hotmail นะครับจะใช้เป็น Gmail หรือ Yahoo ก็ได้อะไรก็ได้นะครับอยากติดต่องานก็เข้าอีเมลนี้ก็ได้นะครับผมในส่วนสร้างรหัสผ่านเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับโอเคครับในส่วนนี้มันก็ให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงอะไรก็ได้นะครับมันก็จะเป็นชื่อ user แหละแล้วก็ใส่วันเกิดนะครับคนก็จะรู้ทันทีนะครับว่ากูเก๋เราก็จะตรวจสอบอีเมลนะครับในส่วนนี้เราก็กลับไปดูที่อีเมลของเรานะครับว่าเราได้อีเมลไหมมันก็จะมีอีเมลส่งมาแล้วนะครับนี่ทีมงาน Microsoft เนี่ยยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็เอารหัสเนี่ยครับ copy นะครับหรือว่าจำแล้วมาพิมพ์ป้อนใส่ตรงนี้แล้วกดถัดไปนะครับโอเคมันบอกว่าแก้ปริศนาเพื่อบอกว่าเราไม่ใช่โรบอทนะครับก็แก้ไปครับใช้ลูกศรเคลื่อนย้ายคนไปยังบอทหน้าก็ยากอยู่เหมือนกันนะการ verify ของมันยากอยู่นะเนี่ยผมว่าเด็กทำไม่ได้ Fuck off พ่อคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องสมัครให้น้องอันนี้ถูกแล้วนะครับ A few inches later โอเคเสร็จยากอยู่นะแล้วก็พิมพ์ชื่อครับผมก็จะใส่ Play Chariot ครับรูปนี้ไปละกันโอเคถ้าใส่ได้ก็ขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดเริ่มกันเลยโอเคได้แล้วปึ๊บนี่มันก็แบบเนี้ยคือเราสมัครXbox Game Pass เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปก็คือกดปุ่มตรงนี้ครับดาวน์โหลดแอปครับผมมันก็จะขึ้นตัวติดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมโหลดไว้แล้วนะครับซึ่งผมโหลดไว้แล้ววิธีติดตั้งไม่ยากครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็กดตกลงถ้ามาเขาถามอะไรให้กดยอมรับเงื่อนไขอะไรเรายอมรับแล้วก็กดตกลงไปให้หมดครับมันเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Microsoft นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดมัลแวร์หรือว่าจะติดโฆษณาอะไรนะครับดังนั้นก็กดติดตั้งให้มันลงปกติได้เลยนะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้มานะครับในส่วนของหน้าต่างเดี๋ยวก่อนนะครับส่วนของตอนนี้ก่อนครับเข้าร่วมตอนนี้นะครับเล่นเกมหลายร้อยเกมกับเพื่อนๆบน PC Windows ด้วย PC Game Pass การสมัครใช้งานก็คือเดือนละ99บาทนะครับแล้วกดเข้าร่วมครับซึ่งสำหรับคนที่สมัครใหม่นะครับ14วันแรกเหลือ29บาทเท่านั้นเองและหลังจากนั้นถึงจะเป็นเดือนละ99บาทซึ่งผมมองว่าเราลอง29บาทแล้วลองเล่นไปสักครึ่งเดือนก่อนแล้วชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยแต่ผมมองว่าถ้าเป็นสายเกมเมอร์อยู่แล้วนะ29บาทหรือ99บาทแล้วเล่นเกมได้400กว่าเกมแล้ว400เกมเนี่ยมันไม่ใช่เกมอินดี้อย่างเดียวนะมันเป็นเกม AAA ที่ราคาเป็นพันใน Steam หรือใน Epic Store ด้วยนะครับในส่วนโปรแกรมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันมี400เกมเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างนะครับบริการนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีก1บริการที่ตอบโจทย์สำหรับสายทุนน้อยแต่อยากเล่นเกมแท้อยากเล่นเกมกับเพื่อนๆอันเนี้ยแชร์คลิปครับแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆหรือบรรดาตี้ของเรานะครับในการเข้ามาจอยกันนะครับเดือนละ99บาทผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้หนักหนามากสักขนาดนั้นนะครับก็ลองไปดูกันละกันเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของแอปพลิเคชัน PC Game Pass กันว่าในนั้นจะมีอะไรแล้วมันใช้งานยังไงบ้างครับผม
โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในโปรแกรม PC Game Pass นะครับหรือจะเรียก Xbox Game Pass อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเมื่อเปิดหน้าต่างเข้ามานะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาในหน้าต่างเนี่ยมันก็จะหน้าให้เราล็อกอินนะครับเราก็ทำการไซน์อินนะครับล็อกอินบัญชีที่เราได้ทำการสมัครและเติม PC Game Pass ไว้นะครับซึ่งผมใช้บัญชีHotmail นะครับซึ่งมารู้ทีหลังก็คือมันสามารถใช้ Gmail ได้ซึ่งจริงๆผมมาใช้ Gmail แล้วนะครับผมดันกลับไปใช้เมลนี้คือตั้งแต่สมัยผมยังแบบว่าวัยละอ่อนอยู่เลยผมยังเป็นคนที่จำอีเมลแรกในชีวิตได้นะครับหลายๆคนที่อีเมลแรกที่สมัครตอนอายุ 14-15 ที่เป็นเทพซ่า007อ่ะจะจำรหัสผ่านไม่ได้ผมมาจำรหัสผ่านทุกอีเมลของผมได้โคตรเทพกูบอกเลยอันนี้ก็คือผมล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะกดlist pay เลยใครที่ยังไม่เคยล็อกอินก็คือใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาปกติเหมือน Steam หรือ Epic Store ทุกอย่างเลยโอเคครับเข้ามาในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีผมอธิบายคร่าวๆตามที่เคยใช้นะครับในฝั่งนี้นะครับจะเป็นรายชื่อเกมที่เราได้มีการติดตั้งแล้วก็มีการเล่นไปนะครับแล้วก็จะมีคิวในการดาวน์โหลดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูจะมีในส่วนของเกมพาร์ท My Library Line My Library ก็คือเกมทุกเกมที่เรามีการติดตั้งบนเครื่องนะครับแล้วก็ Store ตรงนี้ก็คือร้านขายอะครับไม่ได้ต่างอะไรกับ Steam หรือ Epic Store เลยมันก็คือ PC Game Pass เป็น1แพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อเกมดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับคล้ายๆ Steam คล้ายๆ Epic Store เลยแต่ว่าเขาแยกเซิร์ฟเวอร์กันก็คือคุณไม่สามารถเอาเซฟที่เล่นใน Steam มาเล่นใน PC Game Pass และคุณก็ไม่สามารถเอาเซฟใน Epic Store มาเล่นใน PC Game Pass เกมก็ไม่สามารถแชร์ลิงก์กันได้นะครับเซฟก็คือแยกกันไปแต่ถ้าผมมองในส่วนว่าผมเนี่ยเล่น Dead by Daylight ใน Steam ถูกปะแต่เกม AAA อย่างStarfield อะไรอย่างเงี้ยครับที่กำลังจะเปิดตัวหรือเกมอื่นๆที่ผมไม่ได้ซื้อและไม่แน่ใจว่าจะซื้ออย่างเช่น Sniper Elite 5หรือ Back 4 Blood อย่างเงี้ยใน Steam เนี่ยคือหลายพันอยู่แต่ว่าพอผมมาใช้บริการเนี้ยมันก็ทำให้ผมเข้าถึงเกมพวกนี้ได้ในราคา99บาทเล่นจบแล้วผมก็ลบทิ้งซึ่งผมมองว่ามันเป็นบริการที่โอเคเลยนะครับในส่วนของ PC Game Pass เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเช่าเกม PC ที่เราอยากเล่นมาเล่นในราคาเพียงเท่านี้ผมมองว่ามันก็โอเคหลักๆอื่นๆมันก็คือทำหน้าที่ขายเกมครับเอาผมยังดู Stay อย่างเงี้ยก็คือขาย 1,059 บาทแล้วก็สามารถซื้อบนนี้ได้แล้วก็เล่นได้ผูกติดอยู่กับบัญชี PC Game Pass ไปจนกว่าเซิร์ฟเวอร์เขาจะปิดคล้ายๆ Steam คล้ายๆ Epic Store เลยเอาพี่แล้วอย่างเงี้ยไอ้ส่วน Game Pass อ่ะที่บอกว่าสมัคร99บาทแล้วเล่นได้400กว่าเกมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในหมวดแรกนี่ครับเกมที่ปรากฏในตรงเนี้ยครับคือเกมที่เราสามารถเล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดเลยไม่มีการจำกัดชั่วโมงจะกี่เดือนกี่ปีขึ้นมาเนี่ยแค่มันเล็กคอมเมนต์มาเนี่ยอย่าง Battlefield 2042 Back 4 Blood Son of Thief อะไรอย่างเงี้ยครับราคามันก็เท่าไหร่แล้วล่ะ Monster Hunter Rise อย่างเงี้ยครับ Need for Speed Hard อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วผมอยากให้มาดูในส่วนตรงนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งหมดเกมที่มันอยู่ใน PC Game Pass เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ All PC Game นะครับนี่มันจะเข้ามาหน้านี้นี่คือทั้งหมดเกม400กว่าเกมที่ผมแจ้งไปที่เราสามารถเล่นได้ในกรณีเรา Subscription สมัครในส่วนของ PC Game Pass ไว้ไม่จำกัดชั่วโมงเพียงเสียเดือนละ99บาทย้ำนะครับว่าเดือนละ99บาทนะครับไม่ใช่99บาทแล้วเล่นได้ตลอดชีพนะครับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเราสามารถจะมาในส่วนของฟิลเตอร์นะครับเพื่อกรองได้อย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นระบบของเกมนะครับว่าเล่นซิงเกิลเพลเยอร์โลคอลเพลเยอร์ออนไลน์โคออปอะไรพวกนี้ครับเราสามารถเลือกได้เราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเกมที่รองรับจอยคอนโทรลเลอร์หรือว่าเมาส์คีย์บอร์ดอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของมี HDR 10มั้ยหรือว่ามี Ray Tracing มั้ยนะครับแล้วก็ระบบเสียงในเกมนะครับละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของประเภทนะครับจะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์โลว์เพลย์อิงชูตติ้งหรือซิมูเลตต่างๆนะครับผมก็นี่มีอายุด้วยนะว่าแบบ16ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าโอเคเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบโอเคถึงขั้นแบบว่าเราสามารถเลือกได้ว่าแบบฉันจะเล่นเกมที่มี Ray Tracing เท่านั้นมันก็เป็นอะไรที่โอเคนะแล้วดูในส่วนของเกมครับคิดอะไรมากครับ Amnesia The Bunker อย่างเงี้ยครับใน Steam นี่คือ 7-800 นะแต่ในความเป็นจริงคือเราสมัคร99บาทแล้วเราเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน1วันทุกคนน่าจะเล่นจบแล้ว Back 4 Blood Atomic Heart อะไรอย่างเงี้ยครับ Atomic Heart ใน Steam นี่คือ 1,000 กว่าบาทนะ Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origin อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเป็นบริการที่โอเคแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกับบริการ PC Game Pass อันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหันมาสนับสนุนเกมแท้มาเช่าเกมแท้เล่นกันเยอะๆเผื่อใครที่เล่นเกมตรงกันกับผมเนี่ยวันไหนที่ผมสตรีมหรือเล่นเกมนั้นก็เราอาจจะมาจอยปาร์ตี้ด้วยกันก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ครับสำหรับบริการ PC Game Pass นะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้คลิปนะครับถ้าผิดถูกประการใดตรง
ไหนที่ผมแนะนำผิดพลาดไปหรือยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ตามไปไลค์เพจ Chef Cheerios ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพี่เชจะหาโอกาสในการกลับมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่งการทำกราฟิกหรือว่าเล่นเกมสตรีมเกมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย